สวัสดีค่ะชาอริยานะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อของผู้หญิงมั่นใจผู้หญิงเก่งค่ะหลายคนมองนะคะว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงมั่นใจเนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่เปรี้ยวๆแซ่บๆแล้วไม่ค่อยที่จะง้อใครใช่ไหมคะดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีแต่จริงๆแล้วคุณลองมองกลับกันนะคะผู้หญิงที่นิสัยไม่ดีไม่จำเป็นต้องเก่งไม่จำเป็นต้องมั่นใจไม่จำเป็นต้องแซ่บไม่จำเป็นต้องคล่องก็ได้นะคะผู้หญิงที่ง้องแง้งงอแงงี่เง่าก็นิสัยไม่ดีได้ค่ะผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นนิสัยแบบไหนลักษณะรูปลักษณ์แบบไหนนะคะก็ควรจะต้องมีกิริยาที่ดีมีมารยาทการพูดจานะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมกับเพื่อนนะคะจะต้องมีความจริงใจไม่มีความที่เสแสร้งแกล้งทำอยู่นะคะหลายคนมองนะคะว่าผู้หญิงที่เปรี้ยวๆมั่นๆมีความมั่นใจพูดตรงนะคะแต่กลับกันนะคะหลายกลุ่มเลยค่ะที่เป็นผู้หญิงแนวภายนอกนะคะดูมั่นใจดูธรรมะทะแมงดูเป็นผู้หญิงเก่งดูเป็นผู้หญิงทำงานแต่จริงๆแล้วจิตใจของเขานะคะอ่อนแอขี้อิจฉานะคะรวมไปถึงนิสัยที่ไม่ดีหลายๆอย่างแม้กระทั่งผู้หญิงบางคนที่ดูอ่อนแอปวกเปียกแต่จิตใจของเขาเข้มแข็งนะคะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นนะคะรูปลักษณ์ภายนอกกิริยามารยาททุกอย่างสร้างขึ้นได้ค่ะลิชากำลังจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นท่าทางคำพูดสีหน้าแววตาหรือแม้กระทั่งนิสัยภายในนะคะเราสามารถสร้างขึ้นได้ค่ะแต่การสร้างนี้นะคะลิชาไม่ได้บอกให้ทุกคนเสแสร้งแกล้งทำหรือว่าแสดงมันออกมานะคะให้เอานิสัยที่ขี้ฉาริษยานิสัยที่ไม่ดีต่างๆนะคะเอาทิ้งไปได้เลยค่ะรูปลักษณ์บุคลิกลักษณะหรือว่าท่าทางของเราสามารถสร้างได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะหลายคนนะคะไม่มีความมั่นใจค่ะอาจจะเป็นผู้หญิงในกลุ่มที่ลิชาพูดไปว่างอแงงี่เง่าง้องแง้งนะคะผู้ชายอาจจะติเขาบ้างแหละทำไมงี่เง่าแบบนี้ทำไมบุคลิกไม่ดีนะคะผู้ชายอาจจะติเขาเพราะฉะนั้นท่าทางคำพูดสีหน้าแววตาเราสร้างขึ้นได้ค่ะด้วยการที่เราสร้างบุคลิกทุกอย่างขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะกลายเป็นคนอื่นปลอมหรือว่าดูไม่เป็นตัวเองนะคะยกตัวอย่างนะคะผู้หญิงที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจก็จะแบบไหล่ห่อๆแล้วก็หน้าจ๋องๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าคำพูดก็จะไม่กล้าพูดเต็มปากเต็มคำนะคะอย่างเช่นแบบสวัสดีค่ะหนูชื่อลิชานะคะค่ะก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะนี่คือบุคลิกของคนที่เขาไม่กล้าแสดงออกคนแบบนี้จิตใจข้างในอาจจะแข็งแกร่งก็ได้หรือนิสัยไม่ดีก็ได้หรือนิสัยดีก็ได้อันนี้เราต้องดูเป็นกรณีไปนะคะแต่บุคลิกภายนอกสร้างขึ้นได้ค่ะเมื่อคุณดูก็กล้ากลัวๆงงๆบุคลิกไม่ดีสีหน้าแววตาแสดงออกแบบไม่มั่นใจนะคะเราสามารถทำได้ค่ะยืดไหล่ตรงๆนะคะแต่งกายให้ดูดีนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มจากการที่เรานิ่งอยู่กับตัวเองก่อนนะคะมองคนอื่นนะคะด้วยแววตาที่เป็นมิตรนะคะอย่าไปมองจิกมองกัดเขาแบบนี้นะคะก็ให้มองด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรก่อนเขาอาจจะมองตอบหรือไม่มองตอบเราก็ไม่ต้องสนใจค่ะหลายคนไม่มั่นใจกลัวไม่กล้ามองคนอื่นนะคะเพราะว่ากลัวเขาไม่มองตอบบ้างเขาไม่ยิ้มตอบบ้างไม่ต้องไปสนใจค่ะเพราะเขาคือคนอื่นเราสร้างบุคลิกของตัวเราให้คนอื่นมาชอบสิคะง่ายๆค่ะการที่เรามองไปนะคะไม่ว่าจะทิศทางใดนะคะเรามองด้วยความมั่นคงค่ะมองแล้วก็มองนะคะแต่ห้ามมองแบบนี้นะคะห้ามมองแบบเหลือกมองค้อนมองเหยียดต่ำมองจิกตาห้ามมองแบบนี้เด็ดขาดนะคะเป็นบุคลิกที่ไม่ดีและเป็นมารยาทที่แย่ด้วยนะคะสอดถึงนิสัยภายในที่ไม่ดีแม้กระทั่งว่าภายในอาจจะไม่คิดอะไรหลายคนที่ลิช่าเห็นนะคะเขาชอบมองคนเหยียดแบบนี้แต่จริงๆเขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่มันไม่ดีนะคะเพราะว่าคนมองเราจากภายนอกเพราะฉะนั้นฝึกฝนเอาไว้นะคะให้มองคนให้ดีขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะก็เรื่องของแววตาค่ะแววตาหลายคนอาจจะไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจก็จะหลบหูหลบตาแบบนี้นะคะเราใช้วิธีการที่ค่อยๆมองค่ะมองแล้วถ้าเราไม่มั่นใจเราก็หลบตาแล้วก็หาเรื่องดีๆให้เราคิดการคิดนะคะจะส่งออกทางแววตาได้ง่ายมากอย่างเช่นเรื่องของนักแสดงเวลาลิช่าเล่นละครนะคะเราก็จะมองด้วยความรักมองด้วยความเกลียดชังมองด้วยความอิจฉาแววตาสามารถสื่อสารได้นะคะทุกความคิดทุกอารมณ์เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องขยับปากขยับหน้าอะไรเลยเดี๋ยวจะลองทำให้ดูตรงๆอีกทีนะคะเราจะมองกันด้วยความรักค่ะมองด้วยความรู้สึกไม่ชอบ
มองด้วยความรู้สึกเกลียดและอิจฉาเนี่ยแหละค่ะไม่ต้องขยับใบหน้าอะไรเลยนะคะความคิดเราแค่คิดค่ะว่าฉันอิจฉาเธอมันจะออกทางแววตานะคะเพราะฉะนั้นการที่จะปรับแววตาได้เราต้องฝึกที่ความคิดค่ะถ้าเราไม่อยากจะเป็นคนที่แสดงแววตาออกมาแล้วร้ายนะคะก็ให้คิดให้ดีก่อนค่ะเริ่มจากคิดดีทำดีพูดดี3ข้อนี้นะคะบุคลิกกายใจท่าทางของเรามันจะออกมาดีมากๆเลยค่ะและอย่างที่บอกว่ามันสร้างขึ้นได้สร้างขึ้นไม่ใช่เฟกไงคะถ้าเฟกก็คือการที่แบบสวัสดีค่ะรักจังเลยค่ะตาแข็งนะคะปากพูดนะคะแล้วก็เฟกออกมาแต่การที่เราฝึกได้นั่นคือฝึกจากความคิดอย่างที่บอกนะคะความคิดอารมณ์ข้างในค่ะปรับก่อนค่ะนิ่งก่อนค่ะแล้วก็ปรับความคิดออกมาให้ดีๆแววตาสีหน้าท่าทางมันจะเป็นไปตามความคิดนะคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตคนรอบข้างได้เลยค่ะว่าบุคลิกเขาเป็นแบบนี้บางคนบุคลิกไม่ดีนะคะแต่พูดจาดีเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรตายตัวเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถดูที่ตัวเองก่อนเลยนะคะก่อนที่จะไปดูคนอื่นดูว่าปกติแล้วเราเป็นคนยังไงนะคะลิชาปกตินะคะจะเป็นคนที่แบบไม่สนิทจะนิ่งๆเงียบๆก็ยิ้มๆมองแค่นี้เองนะคะแต่หลายคนไม่สนิทเขาอาจจะเป็นบุคลิกที่แบบว่าอ้าวสวัสดีค่ะคุณเป็นยังไงคะชื่ออะไรคะเขาอาจจะเป็นบุคลิกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราดูตัวเองก่อนว่าบุคลิกเราเป็นยังไงถ้าแบบว่าดูงอๆจ๋องก่อนนะคะไม่มั่นใจดูหลอกแหลกหลอกแหลกให้ฝึกเลยค่ะฝึกจากความคิดที่ลิช่าบอกนะคะคิดดีก่อนนะคะแล้วก็อารมณ์ดีก่อนนะคะหน้าตาท่าทางเราก็จะมีความมั่นใจขึ้นโดยอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบฉันจะมั่นใจฉันจะไม่ต้องมากรอกหูกรอกประสาทอะไรตัวเองเลยนะคะแค่หาเรื่องดีค่ะแล้วหลายคนคงถามว่าอ้าวแล้วฉันจะคิดดีๆได้ยังไงฉันคิดไม่ออกนะคะก็เลือกที่ทำสิ่งดีๆสิคะเช่นดูรายการดีๆดูโพสต์ดีๆนะคะดูสิ่งดีๆดูเสร็จเราก็จะเสพเข้าไปเป็นความคิดที่ดีๆนะคะจิตใจอารมณ์เราก็ต้องไม่ต่อต้านไม่คิดลบด้วยนะคะเพราะฉะนั้น3ข้อที่ฝากไว้ค่ะคิดดีทำดีพูดดีคิดบวกแถมให้ด้วยนะคะก็สิ่งเหล่านี้จะทำให้บุคลิกของคุณดีขึ้นเองโดยธรรมชาติค่ะโดยที่คุณไม่ต้องไปดัดไปเสริมไปเติมไปแต่งไปบิดไปโพสอะไรให้มันวุ่นวายไม่ต้องไปเรียนคอร์สแพงๆเลยค่ะทำได้ง่ายๆนะคะที่ตัวคุณค่ะ